ในช่วงสุดท้ายแล้วนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นประจำเช่นเคยเลยนะคะในช่วงสุดท้ายนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมนี่นะคะไปทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าที่เรียกได้ว่าโอ้โหใช้ดีมากๆแล้วก็รวมไปถึงนี่นะคะตั้งแต่เริ่มใช้แรกใช้เลยคุณมิวจ๋า5วัน7วันสังเกตผิวหน้าตัวเองได้เลยว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นกระจ่างใสแล้วก็รวมไปถึงริ้วรอยนี่นะคะก็ตื่นขึ้นด้วยแน่นอนค่ะที่เราพูดถึงนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนะนอกจากผิวระเรียนนั่นเองค่ะอย่างที่บอกค่ะวันนี้เนี่ยจะพาไปสวยแบบไทยๆแต่ว่าสวยแบบไทยๆคือยังไงบอกแล้วค่ะว่าผิวระเรียนเนี่ยส่วนผสมสารสกัดทั้งหมดเนี่ยมาจากสมุนไพรไทยธรรมชาติค่ะรวมไปถึงตัวหลักตัวเมนอย่างกวาวเครือขาวนั่นเองค่ะที่หลายๆคนทราบแล้วแหละถึงสรรพคุณของกวาวเครือขาวว่าตอนนี้เนี่ยสกวาวเครือขาวเนี่ยมีนำถูกมาใช้ในผลิตภัณฑ์ความสวยความงามเยอะมากๆค่ะแล้วผิวระเรียนเนี่ยเรียกว่าจัดเต็มจริงๆค่ะอัดผิวอัดกวาวเครือขาวเนี่ยไปเต็มผลิตภัณฑ์เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ตอนนี้ค่ะผิวหน้ามีปัญหาค่ะริ้วรอยขึ้นมาความหมองคล้ำความไม่กระจ่างใสรวมไปถึงใต้ดวงตาเนี่ยบางคนนอนดึกใช้คอมพิวเตอร์เยอะเล่นโทรศัพท์เยอะเยอะอยู่ตามเขาเรียกว่าอะไรนะหน้าจอทั้งโทรศัพท์ทั้งโทรทัศน์อย่างที่คุณวิวบอกเลยเรียกได้ว่าบางคนเนี่ยนะคะไม่ได้อยู่แค่หน้าจอโทรศัพท์หรือหน้าจอโทรทัศน์อย่างเดียวนะนั่งปิดไฟกันด้วยจริงๆผู้หญิงสมัยนี้คือแบบโหนั่นแหละตัวทำลายแบบผิวรอบดวงตาเลยถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นค่ะเราก็เลยต้องมีตัวช่วยดีๆแล้วแหละเพราะนั่นจากเราจะทำลายผิวไปขนาดนี้เนี่ยตัวช่วยดีๆเนี่ยต้องดีจริงๆต้องคุณภาพจริงๆค่ะไม่งั้นเราสองคนเนี่ยไม่นำมาแนะนำแน่นอนค่ะกับผิวระเรียนค่ะอย่างที่บอกค่ะรอบดวงตาก็ต้องเตาะบำรุงผิวหน้าก็ต้องบำรุงผิวระเรียนมีครบหรือเปล่าในสิ่งเหล่านี้ค่ะบอกได้เลยว่ามีครบแน่นอนค่ะให้คุณมิวแนะนำดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างเลยนั่นเองค่ะมาดูกันเลยดีกว่านะคะสำหรับผลิตภัณฑ์บำรุงแล้วก็ดูแลรอบดวงตาของเราอย่างเอสเซนต์ไอเจลค่ะแล้วก็รวมไปถึงนะคะผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าในช่วงกลางวันอย่างอินเทนซีฟเรียกได้ว่าเดย์ครีมแล้วก็รวมไปถึงผลิตภัณฑ์นะคะที่ดูแลของผิวหน้าของเราในช่วงกลางคืนอย่างอินเทนซีฟไนท์ครีมค่ะแล้วก็อีกหนึ่งอย่างเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ช่วยให้กระตุ้นผิวของเราเนี่ยมีผิวที่กระจ่างใสริ้วรอยจางหายนั่นก็คืออินเทนซีฟเฟเชียลมาสค่ะเรียกได้ว่าพูดกันขนาดนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมคงสงสัยแล้วว่าเอ๊ะแล้วผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยผ่านมาตรฐานจากอย.หรือยังบอกกันเลยดีกว่านะคะบอกผ่านสื่อด้วยว่าผ่านแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยนะว่าแบบเฮ้ยเป็นครีมที่แบบมาจากไหนอะไรอย่างนี้เลขจดทะเบียนเราชัดเจนค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเนี่ยสามารถไปเอาเลขจดทะเบียนไปตรวจสอบได้เลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอ๊ยเขาเป็นครีมที่มีคุณภาพจริงหรือเปล่าคะรวมไปถึงนี่เลยค่ะใครหลายๆคนกลัวเหลือเกินค่ะสาวๆที่จะลองครีมใหม่ๆเนี่ยกลัวเกิดอาการแพ้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหถ้าใครที่บอกว่าผิวบอบบางแพ้ง่ายเนี่ยอยากจะยิ่งแนะนำเลยนะว่าครีมตัวนี้เนี่ยเหมาะคุณผู้ชมมากๆค่ะเพราะอย่างที่บอกค่ะสารสกัดจากธรรมชาติ 100% นั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะทำอันตรายผิวความแพ้ของคุณได้แน่นอนค่ะถูกต้องเลยนั่นเองค่ะพูดกันขนาดนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมคงกลัวแล้วแบบตอนแรกบางคนสงสัยไงคุยกันทุกวันเลยเนี่ยครีมเนี่ยผ่านอย.หรือยังย้ำกันอีกสักครั้งเลยนะคะผ่านแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เรียกได้ว่าใช้โดยไม่ต้องกลัวว่าแบบจะเกิดฟีดแบ็กที่ไม่ดีอะไรเลยนะแล้วก็รวมไปถึงนะคะผิวของเราเนี่ยจะเห็นได้ชัดมากๆถึงความเปลี่ยนแปลงในช่วง5วัน7วันนั่นเองค่ะผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้เนี่ยนะคะอยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยได้ใช้กันจริงๆค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคงอยากจะรู้แล้วว่าจะติดต่อเราได้ช่องทางไหนมากถ้าสมมุติว่าอยากจะทดลองใช้เนี่ยนะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างเลยค่ะแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมท่านไหนเนี่ยนะคะที่สนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็โทรเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรศัพท์เดียวกันนั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะน่าเสียดายมากๆเลยเวลาของรายการFit to Youของเราเนี่ยหมดลงอีกแล้วเอาเป็นว่าครั้งหน้าคุณวิวจ๋าจะมีเรื่องราวของสุขภาพแน่นอนค่ะครั้งหน้าค่ะรายการFit to Youค่ะยังจะไม่หมดไปเลยนะในเรื่องราวของสุขภาพรวมไปถึงคำแนะนำดีๆที่จะทำให้คุณผู้ชมมีสุขภาพดีค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยขอพักเบรกแล้วก็ขอปิดรายการไปก่อนละกันไปเตรียมข้อมูลคุณผู้ชมในเทปหน้าละกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้า